สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านคะพบกับฮันนี่อีกครั้งค่ะโดยในวันนี้นะคะจะเป็นการใช้ภาษาอังกฤษในการพูดโทรศัพท์ในสถานการณ์ต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์ไปขอข้อมูลเพื่อการสมัครงานการขอข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือการสั่งซื้อสินค้ารวมทั้งการโทรศัพท์เพื่อติดต่อกับบริษัทหรือหน่วยงานต่างๆเป็นภาษาอังกฤษค่ะซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนะคะหลายคนอาจจะคิดว่ายากแต่ถ้านักศึกษาตั้งใจชมรายการนี้จนจบนักศึกษาจะเห็นว่าไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยล่ะค่ะที่ฮันนี่บอกว่าไม่ยากเลยนั้นก็เป็นเพราะว่าเรามีอาจารย์อดัมแบรดชอว์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษมาพูดคุยกับนักศึกษาในเรื่องของการพูดโทรศัพท์ในการขอข้อมูลต่างๆแล้วก็ยังมีพี่เจดด้วยนะคะผู้ที่มีความสนอกสนใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างมากมายรวมแจมด้วยแล้วก็วันนี้นะคะพี่เจดก็มีปัญหาอยากให้อาจารย์อดัมช่วยติวให้จะเป็นเรื่องอะไรไปชมกันเลยค่ะน้องแป้งจ๋าน้องแป้งสบายใจได้เลยนะจ๊ะโอ้ยสำหรับพี่เจดแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาเดี๋ยวพี่จัดการให้รับรองสบายใจหายห่วงน้องแป้งรอพี่เนี่ยเดี๋ยวพี่ไปหาเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะจบจบโอ้โหพูดกับใครครับเนี่ย คุยกับสาวครับนี่ครับไปตีแบตกันต่อนะครับต้องเผาผลาญเบิร์นแคลอรี่ให้ถึง400แคลอรี่นะฮะปะแต่วันนี้ Let's go Let's go เดี๋ยวอาจารย์ขอตัวนะแต่วันนี้ผมไม่สามารถจริงๆผมทัดน้องแป้งไว้น้องแป้งเขาจะไปสมัครงานที่บริษัทฝรั่งอ๋อถ้างั้นผมไปด้วยก็ได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวสอนให้นะฮะไม่ได้ไม่ได้ทำไมอาจารย์อยู่นี่แหละอ๋อเอาเป็นว่าอาจารย์สอนผมละกันนะแล้วผมจะได้ไปสอนน้องแป้งต่ออ๋อได้ครับอาจารย์ไปอาจารย์เหนื่อยอสอนผมที่แหละได้ครับเดี๋ยวไปหาที่นั่งครับได้ได้เอาตรงนี้แหละอาจารย์นะพี่เจดครับโอ้ดูตั้งใจเรียนวันนี้นะฮะดูนะฮะโอเคการสอบถามเรื่องการสมัครงานมันก็ไม่ยากนะครับมี2แบบนะครับถ้าจะโทรไปถามนะครับที่ออฟฟิศของเขานะครับอาจจะถามเขาง่ายๆนะครับว่าCan you tell me about the open positions, please? อย่างนี้นะครับ Can you tell me about the open positions, please? คือ open position ในที่นี้ก็คือตำแหน่งที่ว่างอยู่นะครับที่เขาหาพนักงานใหม่นะฮะแล้ว tell นะฮะให้ออกเสียงว่า tell นะฮะไม่ใช่วอแหวนไม่ใช่ tell นะฮะเป็น tell แบบ l tell นะฮะนักศึกษาอย่าลืมนะครับ tell มี l ตอนท้ายนะครับเป็น tell ฮะ tell ลองพูดตามมาดำนะฮะ can you tell ไม่ใช่ tell นะวอแหวนไม่มีนะฮะ can you tell me about ไม่มีครับมี about อ๋อโอเคชัดเวอร์ฮะ about ถูกต้องนะฮะให้มีทอตัวสะกดนะฮะเป็นทอครับ about can you tell me about the openpositions please อย่าลืมนะครับพอรอควบกล้ำด้วย please อย่างนี้นะครับโอ้โหอาจารย์และอย่างที่2อาจารย์อย่างที่2นะฮะมันจะสุภาพขึ้นนะครับเป็นทางการมากขึ้นนะครับก็จะใช้คำว่า could you inform me about the open positions please could you ซึ่ง could กับ you นะครับจะเชื่อมเสียงเป็น could you inform meabout the open positions please นะฮะซึ่งเราเห็นว่าในประโยคแรกนะครับใช้คำว่า tell ฮะที่แปลว่าบอกนะครับเป็นคำที่ติดปากนะครับใช้ในภาษาพูดนะครับในขณะที่คำว่า inform จะเป็นทางการมากขึ้นนะครับก็เหมือนคำว่าแจ้งให้ทราบนะครับดังนั้นถ้า could you inform me ก็จะเป็นช่วยแจ้งให้ฉันทราบได้ไหมครับว่ามีตำแหน่งอะไรบ้างนะฮะแต่ถ้าเป็นคำว่าcan you tell me ก็เหมือนช่วยบอกได้ไหมครับว่ามีตำแหน่งอะไรบ้างนะครับจะต่างกันตรงที่ความเป็นทางการแค่นั้นเองนะครับอ๋ออาจารย์ทีนี้เนี่ยแล้วคุณสมบัติเนี่ยจะถูกต้องตามที่เขาอยากได้ไหมเนี่ยผมจะต้องถามเขายังไงครับอาจารย์ก็จะถามว่า what are the qualifications นะฮะคำนี้อาจจะยาวนะฮะอย่าคิดมากนะเพราะว่าคำว่าคุณสมบัติก็ยาวเหมือนกันนะฮะใช่จ้ะ qualifications นะฮะ qualifications นะฮะอันนี้ก็จะเป็น5พยางค์เลยทีเดียวนะครับ qualifications นะฮะ what are the
qualifications นะฮะก็จะเป็นคุณสมบัติมีอะไรบ้างนะฮะหรืออาจจะใช้คำว่า what does the position require นะฮะซึ่งคำว่า require แปลว่าเรียกร้องแต่เรียกร้องในที่นี้ก็คือว่าตำแหน่งเรียกร้องให้เรามีคุณสมบัติอะไรบ้างนะฮะ what does the position require ทีนี้อาจารย์สิ่งที่สำคัญเลยจะสมัครยังไงวิธีการสมัครอาจารย์ก็ง่ายๆนะครับบอกว่า how can I apply for this position นะฮะซึ่งคำที่สำคัญนะฮะที่อยากเน้นนะครับคือคำว่า apply นะฮะไม่ใช่ apply นะครับ apply ก็คือ pie 1 pie ใช่ไหมครับอยากกินไหม pie 1 pie นะครับบางตัวอร่อยนะฮะ apply แต่ถ้า apply มีพอมีรอนะ apply ถูกต้องอย่างที่อาจารย์บอกว่าให้เวิร์ดไว้ก่อน apply ใช่ไหมอาจารย์ถูกต้องนะฮะ apply ถ้าเรามีปัญหาเรื่องควบกล้ำนะครับที่อาดัมบอกนะครับกล้ำไปก่อนควบกล้ำนะฮะ apply ไปก่อนถูกต้องอ๋อชัดเวอร์นะครับ how can I apply for this positionฉันสามารถสมัครสำหรับตำแหน่งนี้ได้ยังไงนะฮะได้ตำแหน่งแล้วอาจารย์ทีนี้เอกสารแล้วอาจารย์เนี่ยเรื่องยุ่งยากเลยไม่รู้จะเขาจะใช้อะไรบ้างก็แน่นอนนะครับจะมีทั้งประวัติงานหรือที่เขาเรียกว่าเรซูเม่แล้วก็จะมีข้อมูลอ้างอิงหรือว่าบุคคลอ้างอิงนะครับจะเป็น references นะฮะดังนั้นอาจจะถามเขาว่า should I also send my resume andreferences โอเคฉันควรจะส่งประวัติงานแล้วก็ข้อมูลอ้างอิงไปให้ไหมนะฮะก็คือ should I also send my resume and references โอ้โหจันอย่างเงี้ยสบายสบายยื่นใบสมุดสมัครผมเตรียมพร้อมแล้วแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าผมจะรู้ได้ยังไงว่าต้องไปสัมภาษณ์ที่ไหนยังไงเมื่อไรจันก็ถามสิครับนะฮะถามยังไงนั่นแหละปัญหาก็ถามง่ายๆนะครับว่า where will the interview take place นะฮะ where will the interview นะฮะ interview คือการสัมภาษณ์นะฮะ take place แปลว่าเกิดขึ้นนะฮะแปลตรงตัวว่าการสัมภาษณ์นี้จะเกิดขึ้นที่ไหนนะฮะ where will the interview takeplace นะฮะแล้วแน่นอนก็ต้องถามต่อนะครับว่าเมื่อไหร่ใช่กี่โมงกี่ยามใช่ก็จะใช้โครงสร้างประโยคเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าเปลี่ยนแค่คำเดียวนะครับ where กลายเป็น when นะฮะ when where กลายเป็น when ถูกต้อง when will the interview take place ไม่ยากนะครับ when will the interview take place จะกลายเป็นเมื่อไหร่นะฮะครบทุกขบวนความอย่างนั้นผมขออนุญาตไปหาน้องแป้งก่อนนะอาจารย์แม้พออาจารย์ดำสอนพี่เจตเสร็จเข้าใจดีแล้วพี่เจตก็ไปหาน้องแป้งเลยนะคะปล่อยให้อาจารย์อดัมเดาะลูกบัดไปคนเดียวซะงั้นเอาละค่ะนักศึกษาก็คงจะได้เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษในการพูดขอข้อมูลเพื่อการสมัครงานกันแล้วทั้งการสอบถามเกี่ยวกับตำแหน่งงานคุณสมบัติของผู้สมัครวิธีการสมัครงานเอกสารที่ใช้สมัครงานสถานที่และวันที่จะไปสอบสัมภาษณ์จำไม่ได้ก็จดเอาไว้ทบทวนบ่อยๆนะคะเวลาที่จำเป็นจะต้องใช้จะได้ไม่ลืมไงล่ะคะนักศึกษาคะบางครั้งเราก็อาจจะต้องมีการโทรศัพท์ไปขอข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าต่างๆและถ้าเป็นสินค้าของบริษัทต่างประเทศเขามีพนักงานเป็นชาวต่างประเทศก็จำเป็นจะต้องพูดขอข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเราจะต้องพูดอย่างไรไปพบกับอาจารย์อดัมแล้วก็พี่เจตกันต่อเลยค่ะอันนี้ก็น่าซื้ออันนี้ก็น่าใช้โอ้โหดูอันไหนครับนี่ๆๆตัวนี้จานผมชอบตัวนี้นี่ๆๆโหแต่อันนี้ก็ตัวนี้ก็ใช้ได้เลยนะเนี่ยใช้ได้ครับเอาอีนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาถามนะฮะเรื่องราคานะฮะราคาถ้าจะโทรไปถามเรื่องราคานะครับต้องพูดว่ายังไงฮะประโยคแรกนะครับง่ายๆครับแรก How much does it cost How much เดี๋ยวพอรู้จ้ะใช่ How much นะฮะราคาเท่าไหร่นะฮะ How much does it cost อีกครั้ง How much does it cost เชื่อมเสียง does it cost ลงท้ายด้วยสอทอด้วยครับควบกล้ำนะฮะควบกล้ำอีกแล้วลองดูนะครับ cost
ก็ชัดเวอร์นะฮะชัดเวอร์นะฮะแต่คนอย่างผมเนี่ยเรื่องเงินเรื่องทองราคาเท่าไหร่ไม่สนใจผมสนใจอยู่อย่างเดียวจานคือส่วนลดส่วนลดนะส่วนลดเท่าไหร่อันนี้สำคัญผมก็สนใจส่วนลดเหมือนกันนะฮะจานแล้วจะถามว่าอย่างว่ามีส่วนลดไหมเท่าไหร่ง่ายๆนะครับ is there a discount discount ซึ่งคำว่า discount เนี่ยมันจะลงท้ายด้วยนอทอนะฮะนอทออืมอืม discount is there a discount มีส่วนลดไหม is there a discount ง่ายๆนะฮะอย่างนี้นะครับแต่อย่าเพิ่งนึกถึงส่วนลดอย่างเดียวนะครับที่เราต้องนึกถึงนะฮะเป็นสิ่งหลักนะฮะก็ต้องเป็นคุณภาพนะฮะคุณภาพคุณภาพของสินค้าก็ถามนะครับว่ามันน่าจะดีนะจารย์ไม่ต้องถามเขาขายเขาน่าจะดีก็ไม่ยากนะฮะถ้าจะถามถึงคุณภาพนะครับเราบอกว่า how about the quality เพราะว่า quality นะฮะ quality แปลว่าคุณภาพ how about the quality ใช่ครับอย่างนี้นะฮะทีนี้เรื่องคุณภาพก็ได้แล้วอะไรได้แล้วถ้าเขาให้ข้อมูลเราเยอะแยะขนาดนี้เราต้อง thank you for your information ใช่ไหมจารย์ก็ใช่นะครับก่อนหน้านั้นอาจจะบอกว่าน่าสนใจนะฮะที่เขาบอกนะฮะว่าคุณภาพเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นนะฮะบอกว่า that's very interesting that's very interesting แล้วค่อยบอกว่า thank you for your information หรือจะเป็น I appreciate ซึ่ง appreciate แปลว่าซาบซึ้งนะฮะซาบซึ้งใช่ I appreciate your information นะสังเกตนะฮะคำว่าinformation ไม่ได้ลงท้ายด้วยชั่นนะฮะชั่นไม่ใช่ information นะเป็นชั่น information ถูกต้องนะครับก็บอกนะฮะ thank you for your information หรือ I appreciate your information โอ้ยจานอย่างผมเนี่ยพอจ่ายตังค์ปุ๊บผมอยากจะได้ของปั๊บผมจะรู้ได้ยังไงว่าผมจะได้ของเมื่อไหร่ก็ต้องถามสิครับจะถามยังไงล่ะทีนี้อาจารย์ก็ถามว่า when ก็คือเมื่อไหร่ใช่ไหม when will I ซึ่งเชื่อมเสียงได้ when will I when will I receive the product นะฮะคนไทยมักจะออกเสียงคำว่าสินค้านะครับ product เป็นproduct ใช่จ้ะจริงๆแล้วจะออกเสียงเป็นproduct นะแล้วก็ลงท้ายด้วยคอทอ product นะฮะ product นะฮะชัดเวอร์ไปก่อนนะ product ถูกต้องนะฮะ when will I receive the product product แต่นี้ดูเหมือนใจร้อนนะครับแบบเมื่อไหร่นะฉันจะได้สินค้าอะไรเงี้ยผมใจร้อนนิดนึงก็พูดเสียงเบาๆนะฮะแบบWhen will I receive the product? When will I receive the product? ถูกต้องนะฮะอย่างนี้นะครับทีนี้ได้แล้วตอนนี้แหละครับอาจารย์เรื่องสำคัญจะจ่ายตังค์ละทีนี้อาจารย์จะจ่ายตังค์ยังไงครับก็วิธีการจ่ายตังค์ผมจะต้องจ่ายทางไหนแต่อย่างผมเนี่ยแน่นอนบัตรเครดิตอยู่แล้วมีบัตรเครดิตหรือว่าจะมีเงินสดแน่นอนนะครับก็ถามเขานะครับว่าHow should I เชื่อมเสียงอีกแล้วนะฮะ should กับ I should I how should I pay for the product how should I pay for the product อาจารย์ผมถามเผื่อไว้นิดนึงอาจารย์ถ้าเขาเกิดไม่รับบัตรเครดิตล่ะครับอาจารย์เขาจะบอกผมว่ายังไงอะครับก็เขาจะต้องบอกว่า by cash นะฮะ by cash นะฮะสังเกตมีการออกเสียง sh นะฮะที่เราฝึกมาแล้วนะครับลากเสียงออกไปยาวๆนะครับเป็นนะฮะหรือ by credit นะฮะ credit นะฮะซึ่งฝรั่งจะออกเสียงคำว่า credit นะฮะเป็นเสียงสั้นเป็น credit นะฮะ credit นะฮะดังนั้นจะเป็น how should I pay for the product นะฮะฉันควรจะจ่ายยังไง How should I pay for the product นะฮะเงินสดก็ by cash บัตรเครดิตก็ by credit card นะฮะอย่างนั้นผมถามเผื่ออาจารย์หน่อยถ้าเกิดโทรไปปั๊บผมอยากได้แล้วเขาบอกว่าของหมดอ๋อแต่นี้ผมใจร้อนผมก็เลยอยากบอกว่าถ้าของหมดแล้วถ้าของมาเมื่อไหร่โทรแจ้งผมด้วยก็บอกเขาว่า pleaseLet me know when you have the product.
นะฮะ let me know ก็คือบอกให้ผมทราบนะฮะเวลาของมาแล้วใช่ก็บอกนะฮะฉันจะได้ไปซื้อนะฮะplease let me know when you have the productแล้วแน่นอนนะครับพนักงานก็ต้องแสดงความเสียใจนะครับผมจะรู้ได้ยังไงว่าเขาเสียใจว่าของเขาหมดอันนี้แหละสำคัญก็เขาจะบอกว่า I'm sorry นะมา sorry ก่อนเลยอาจารย์ I'm sorry เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนทุกขบวนความแล้วอาจารย์จะขอบคุณยังไงเขาดีในความเอื้อเฟื้อที่เขาสามารถให้ข้อมูลของผมอย่างลึกซึ้งก็มีหลายคำที่ใช้ได้นะครับเอาอย่างนี้นะครับคำที่ฟังดูสุภาพนะฮะง่ายๆอาจารย์ดูดีง่ายๆก็จะเป็น thank you for your assistance นะฮะ assistance ในที่นี้แปลว่าความช่วยเหลือนะครับจะเป็น thank you for your assistance หรือเราบอกว่าขอบคุณสำหรับน้ำใจหรือว่าความใจดีของคุณนะฮะก็จะเป็น thank you for your kindness thank you for your kindnessถ้าเป็นพนักงานจะตอบลูกค้าเนี่ยจะต้องพูดว่ายังไงบ้างครับอาจารย์มี2ประโยคที่ใช้ได้นะครับจะเป็นคำว่า it's my pleasure it's my pleasure หรือ you're welcome อย่างนี้แหละนะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะฮะมีอะไรบ้างนะฮะคงพอจะฟังสิ่งที่อาจารย์ดำแนะนำไปได้ทันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสอบถามราคาสอบถามคุณภาพของสินค้าการขอทราบกำหนดเวลาที่เราจะได้รับของวิธีการชำระเงินการพูดขอบคุณสำหรับการให้ข้อมูลต่างๆนะคะประโยคต่างๆที่อาจารย์อดัมแนะนำไปนั้นก็เป็นประโยคที่ใช้กันเป็นประจำค่ะถ้านักศึกษาจำได้แล้วก็จะใช้ได้ตลอดเลยนะคะในบรรยากาศเราอาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องติดต่อกับผู้จัดการหรือบุคลากรของบริษัทต่างประเทศถ้าเขาพูดภาษาไทยได้ก็ไม่มีปัญหาค่ะแต่ถ้าเขาพูดไม่ได้เราก็ต้องพึ่งอาจารย์อดัมอีกแล้วล่ะค่ะนักศึกษาครับเวลาที่เราจะทักทายนะครับเราก็มีหลายรูปแบบนะครับแล้วแต่ความเป็นทางการนะครับถ้าเราจะโทรเข้าบริษัทนะฮะก็แน่นอนครับต้องเป็นทางการมากขึ้นนะครับใช่ครับสมมตินะครับเราโทรไปหาบริษัทสักบริษัทหนึ่งนะครับคิดว่าเราต้องทักทายยังไงครับอย่างแรกเลยเนี่ยจะต้องทักทายเขาก่อนใช่ไหมครับอาจารย์ Hello ถูกไหมครับอาจารย์ถูกต้องนะฮะใช้คำว่า Hello นะครับ Hello ก็เป็นคำที่กว้างมากนะครับใช้ได้ทุกสถานการณ์นะครับถ้าเป็นทางการหรือว่าถ้าเป็นกันเองก็ใช้ Hello ได้หมดนะอันนี้ใช้ได้เลยใช่ไหมใช้ได้นะครับหรือ Hello ตามด้วยการแนะนำตัวเองนะครับ I am Adam นะฮะ Hello I am Adam อย่างนี้นะฮะทีนี้จะถามว่าที่นั่นแหละครับอาจารย์ที่นั่นที่ไหนก็อาจจะถามว่า is ฝรั่งจะใช้คำว่า this นะฮะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยู่ตรงนั้นนะฮะกับเขาบนสายนะฮะแล้วก็บอก is this แล้วสมมุติเป็นชื่อบริษัทบุญรักษานะครับสมมุตินะบุญรักษาแปน is this บุญรักษา company อย่างนี้นะฮะ is this บุญรักษา company แล้วเขาจะตอบว่า yes หรือ no ฮะง่ายๆนะฮะ yes หรือ no นะฮะแค่นั้นเองใช่ง่ายๆหรือเขาจะบอกว่า yes this is บุญรักษา company this is นี่ก็คือบุญรักษาหรือบริษัทบุญรักษาฮะเป็น company นะทีนี้โทรเข้าไปแล้วอาจารย์อยากจะขอสายใครสักคนหนึ่งอย่างเช่นขอสายมิสเตอร์เจมหน่อยครับจะมีวิธีบอกยังไงครับว่าอยู่หรือไม่อยู่หรือยังไงก่อนนั้นนะฮะเขาน่าจะถามว่า Can I help you ก่อนนะฮะมีอะไรให้ช่วยนะฮะมีอะไรให้ช่วยไหมก็จะเป็น Can I help you จากนั้นเราค่อยถามนะครับว่ามิสเตอร์เจมส์อยู่ไหมครับถูกต้องจะเป็น Can I speak to Mr. James please Can I speak to Mr. James please นะฮะขอพูดคุยกับ Mr. James ได้ไหมครับก็จะเป็น Can I speak to Mr. James please หรือเราเปลี่ยนคำว่า Can เป็น Could ก็ได้เช่นกันครับ Could I talk to Mr. James please could I talk to Mr. James please อย่างเงี้ยเนี่ยอาจารย์บอกผมมาทั้ง2อย่างแล้วมันมีอย่างที่3มั้ยครับอาจารย์มีครับอาจจะถามว่า Mr. James อยู่ไหมอย่างนี้นะครับ Mr. James อยู่ไหมจะเป็นเอาแบบ สั้นๆง่ายๆอาจารย์อันนี้ง่ายสุดนะฮะแค่ is Mr. James in นะฮะ in ก็คืออยู่นะฮะin ในที่นี้คือในนะครับอยู่ในออฟฟิศมั้ยหรืออยู่ในตรงนั้นมั้ยก็คือIs Mr. James in? ดังนั้นอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็น Yes, he's here. I'm putting him on the line now. นะฮะจะโอนสายไปให้เขานะฮะ Putting him on the line. นะฮะ Line อย่าลืมนะครับมีตัว N ตอนท้ายด้วยนะครับ
line line นะไม่ใช่ line เฉยๆนะเป็น line line นะอันนี้จะเป็นสายนะครับอีกคำพูดหนึ่งที่เขาจะใช้นะครับก็คือ yes he's here please wait for a moment นะฮะรอแป๊บนึงได้ไหมเดี๋ยวจะโอนสายไปให้เขานะฮะอาจจะบอกต่อนะฮะ I'm putting him on the line now อย่างที่เรียนเมื่อกี้นะฮะต่อจากเมื่อกี้คือจะโอนสายให้เรารออีกแป๊บนึงอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับก็จะเป็น he's here please wait for a moment หรือสั้นสุดนะฮะก็คือ yes one moment please yes one moment please ถูกต้องนะฮะเอาสั้นๆแล้วจำแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวนะฮะ yes one moment please ถูกต้องนะฮะอย่างนี้นะครับทีนี้โทรเจอตัวมิสเตอร์เจมส์แล้วถ้าเกิดโทรมาแล้วมิสเตอร์เจมส์ไม่อยู่แล้วครับอาจารย์เขาไม่อยู่นะครับก็เป็น I'm afraid he's not here now I'm afraid he's not here now เกรงว่าเขาไม่อยู่นะฮะแล้วถ้าเกิดไม่อยู่แล้วถ้าเกิดว่าเขาตอบว่า sorry he in the meeting อย่างเงี้ยอาจารย์ได้ครับก็จะเป็น I'm afraid อันนี้หมายความว่าไงครับก็จะเป็นเกรงว่าเหมือนกันนะฮะเกรงว่าเขาติดประชุมนะฮะจะเป็น I'm afraidHe's in a meeting. อย่างนี้แสดงว่า sorry กับ afraid นี่ใช้ได้เหมือนกันใช่ไหมอาจารย์ถูกต้องนะครับแล้วแต่เราจะพูดนะครับถ้าจะบอกว่าเกรงว่าก็คือ I'm afraid he's in a meeting หรือขอโทษนะครับเขาติดประชุมก็เป็น sorry he's in a meeting อย่างนี้นะครับนักศึกษาครับแน่นอนนะครับเวลาที่เราจะวางหูนะครับต้องลาก่อนด้วยนะครับใช้คำง่ายๆนะครับก็คือ goodbye หรืออาจจะบอกว่าTalk to you again. ไว้คุยกันนะครับ Talk to you later. ก็ได้นะครับแล้วสำหรับคราวนี้นะครับต้องบอกว่า Goodbye. See you next time. เจอกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะทั้งหมดนั้นก็คือคำแนะนำของอาจารย์อดัมในการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อทางโทรศัพท์กับบุคลากรในบริษัทต่างประเทศนะคะการขอพูดกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ว่าบุคคลนั้นจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ตามเราก็สามารถเข้าใจสิ่งที่เขาตอบมาได้ไม่ยากเลยนะคะนักศึกษาคะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาทำแบบทดสอบกันแล้วล่ะค่ะขอให้ทุกคนเตรียมกระดาษคำตอบไว้ให้พร้อมกันนะคะแล้วเขียนเลขข้อ1ถึงข้อ5เรียงลงไปเลยล่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มทำแบบทดสอบกันเลยค่ะ Number 1 Lisa calls ABC company to apply for a job. She wants to know about the position. What should she ask? Lisa calls ABC company to apply for a job. She wants to know about the position. What should she ask? ACould I ask about your company? Could I ask about your company? B. What can you tell me about the position required? What can you tell me about the position required? C. What should I do for the job application at your company? What should I do for the job application at your company? D.Could you inform me about the open positions, please? Could you inform me about the open positions, please? Number 2. Lisa wants to know about the requirements of the position. What should she ask? Lisa wants to know about the requirements of the position. What should she ask?A. What does the position require? What does the position require? B. What are the application qualifications? What are the application qualifications? C. What are the qualifications required? What are the qualifications required? D.What are the qualifications for each position? What are the qualifications for each position? Number 3. Adam buys a suit and he wants a discount. What should he ask? Adam buys a suit and he wants a discount. What should he ask? A.What is the special price? What is the special price? B. How about the quality?
How about the quality? C. Is there something special? Is there something special? D. When will I receive the product? When will I receive the product?Number four, if you sell one product and you want to know how your customer will pay, what would you ask? If you sell one product and you want to know how your customer will pay, what would you ask? A. How much will you pay me? How much will you pay me? B. When do you have the product? When do you have the product? C.When will you be ready for the payment? When will you be ready for the payment? D. How would you like to pay? By cash or credit card? How would you like to pay? By cash or credit card? Number five. After they gave you information, what should you say?After they gave you information, what should you say? A. It's my pleasure. It's my pleasure. B. You're welcome. You're welcome. C. How much should I pay? How much should I pay? D. Thank you for your assistance. Thank you for your assistance.หวังว่านักศึกษาคงทำแบบทดสอบได้ทันนะคะทีนี้ขอให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนกระดาษคำตอบของนักศึกษาเองกับเพื่อนเพื่อช่วยกันตรวจคำตอบค่ะเราจะมาตรวจคำตอบพร้อมกันเลยนะคะข้อไหนนักศึกษาตอบถูกจะได้1คะแนนค่ะมาเริ่มกันที่ข้อ1กันเลยข้อ1ตอบข้อ D Could you inform me about the open positions please เวลาที่เราต้องการจะสมัครงานเราก็จะต้องพูดขอข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานที่เราจะสมัครค่ะโดยพูดว่าCould you inform me about the open position? คุณจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานได้ไหมคะต่อไปนะคะเรามาดูเฉลยของคำตอบข้อที่2กันค่ะข้อ2ตอบว่า A ค่ะ What does the position require? ลิซ่าอยากจะทราบว่าตำแหน่งงานนั้นต้องการคุณสมบัติอย่างไรจะต้องถามว่า What does the position require? มาถึงข้อ3กันค่ะคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ AWhat is the special price? อดัมต้องการจะซื้อเสื้อสูทแล้วก็อยากได้ส่วนลดด้วยนะคะเขาควรจะถามว่า What is the special price? มาถึงข้อที่4กันบ้างค่ะคำตอบของข้อ4คือข้อ C How would you like to pay? By cash or credit card? ถ้าหากเราเป็นพนักงานขายและต้องการจะทราบว่าลูกค้าจะจ่ายเงินวิธีใดเราควรจะถามว่า How would you like to pay?By cash or credit card ก็มาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วนะคะข้อ5คำตอบคือข้อ D ค่ะ Thank you for your assistance เมื่อผู้ขายข้อมูลสินค้าให้เราแล้วเราก็ควรจะกล่าวขอบคุณว่า Thank you for your assistance นักศึกษาคงจะตรวจคำตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้รวมคะแนนแล้วเก็บรวบรวมกระดาษคำตอบส่งท่านอาจารย์ประจำกลุ่มเลยค่ะขอบคุณมากค่ะนักศึกษาคะการเรียนภาษาอังกฤษนั้นไม่ยากอย่างที่เรากลัวกันเลยนะคะแต่การจะเป็นคนที่เก่งภาษาอังกฤษนั้นเป็นเรื่องที่ต้องมีการลงทุนนะคะไม่ใช่เป็นการลงทุนด้วยเงินทองหรอกค่ะแต่เป็นการลงทุนด้วยความมุ่งมั่นอดทนขยันแล้วก็ทำอย่างสม่ำเสมอค่อยๆฝึกฝนนะคะค่อยๆเรียนรู้ไปทุกวันแล้วสักวันหนึ่งนักศึกษาจะกลายเป็นคนเก่งภาษาอังกฤษขึ้นมาได้แน่นอนนะคะอันนี้เชื่อว่ามันจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามค่ะแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ